เองเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพตับนะคะคือเป็นไวรัสตับอักเสบซีเพิ่มน้ำหนักไม่ได้ผิวก็จะกร้านแล้วก็พุงเนี่ยจะมีอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นคนตัวเล็กนะคะคิดมาตลอดเลยว่าเฮ้ยถ้าเราเพิ่มน้ำหนักได้อะแสดงว่าเราจะสุขภาพดีกินทุกอย่างนะคะไขมันทุกอย่างกินหมดเลยบอกเลยว่าน้ำหนักมันทะลุเพดานจาก44อะค่ะอัดไปเป็น62รูปร่างเปลี่ยนไปเนี่ยความมั่นใจมันก็เปลี่ยนเป็นคนที่ชอบการสังสรรค์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องนั่งทานอาหารอยู่กับเพื่อนๆไม่ค่อยกลัวด้วยว่าจะกินอะไรสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็ชอบของมันๆของทอดอะไรอย่างเงี้ยกินไปคุยไปกินไปคุยไปอย่างเงี้ยมันสนุกสนานมากเลยมื้อเช้าก็หนักกลางวันก็หนักเย็นก็หนักกว่าจะกินมื้อสุดท้ายเนี่ยบางที5ทุ่มเที่ยงคืนอ่ะมีคนรอบข้างหลายๆคนอ่ะก็จะทักว่าเริ่มหน้าบานแล้วพุงโยแล้วนะเฮ้ยมันแบบมันจริงเนาะพี่แพรเนี่ยเป็นคนที่หุ่นลูกแพรเนาะมันจะป่องตรงกลางนะคะน่องเล็กนมเล็กพุงใหญ่ก้นใหญ่ขาเบียดไม่รู้ตัวค่ะว่าแบบเฮ้ยเราอ้วกขึ้นมาระยะสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะถ่ายรูปทีนี่ต้องบอกว่าโอ้โหแบบบิดซ้ายบิดขวานะคะปัจจุบันเป็นเบาหวานนะครับเราเป็นมาร่วม10ปีแล้วครับชีวิตเราเร่งรีบตอนเช้านะครับจะทานเช้าที่แบบว่าไม่มีคุณภาพตามใจปากเราเต็มที่ครับอาทิตย์แรกเนี่ยทานไปเนี่ย1อาทิตย์น้ำหนักลดลงไปประมาณ2กิโลเวลาเราอ้วนอ่ะหน้าเราแก่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราผอมอ่ะหน้าเราจะเด็กลงอายุ49อ่ะตอนนี้หน้าแบบนี้ทานไป2เดือนครึ่งน้ำหนักลงมาแล้ว3กิโลนะคะเฮ้ยตัวเล็กลงไปเยอะเลยนะคะไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่อยากสวยจริงไหมคะเราก็ทดลองตัวนี้ประมาณ3เดือนค่าน้ำตาลเราจาก 7.5 ครับลดลงไป 0.8 นะครับโอ้ถ้าเราลดลงอีกก็ต่ำกว่าค่าที่กำหนดของหมอแล้วมีกำลังใจหันมาดูแลสุขภาพตัวเองหลังจากที่ทานอินเดียนกูดเบอร์รี่ต่อเนื่องมาแล้วก็สร้างวินัยโดยการออกกำลังกายนะคะรูปร่างเราก็เปลี่ยนแปลงคนก็ทักก็ถามนะคะว่าเอ้ยไปทำอะไรมาทำไมแบบว่าหุ่นแบบดีขึ้นใส่เสื้อผ้าอะไรเราก็รู้สึกมั่นใจและที่สำคัญใครทักไม่ว่าค่ะคุณสามีทักบอกว่าได้ภรรยาใหม่แล้วคือบอกว่ามันก็ฟินนะเป็นผู้หญิงอย่างนี้เนาะอยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพถ้าเราสุขภาพดีอย่างอื่นไม่ต้องห่วงค่ะชีวิตเราจะชิลได้ตลอดเวลาค่ะถ้าเรามีสุขภาพที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ต่อตัวเราก็ต่อครอบครัวนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องดูแลตัวเองนะครับทานวันละ3ซองนะคะมื้อเช้าหลังอาหาร1ซองแล้วก็มื้อกลางวัน1ซองค่ะและก็ก่อนนอนอีก1ซองนะคะผลข้างเคียงต้องระวังเลยนะคะก็คือภูมิยุบค่ะฝากไว้ด้วยนะครับ Indian Good Berry ตัดหวานตัดมันต่อชีวิตค่ะ